ว่ากันด้วยเรื่องของการบาดเจ็บจากการประกอบกิจกรรมทางกายจริงๆในรายวิชาเนี้ยบางทีเราพูดถึงเรื่องของวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจกรรมทางกายซึ่งบางครั้งมันมีเรื่องของกีฬาการเล่นนะการท่องเที่ยวการเดินทางทำงานบ้านการทำงานอะไรต่างๆซึ่งมันล้วนแล้วแต่สามารถส่งผลให้ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เราต้องมารู้จักกันก่อนว่าอาการบาดเจ็บอะมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมีรูปแบบยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างในส่วนนี้ก็จะพูดคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าในเรื่องของการพูดถึงการบาดเจ็บเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก 3-4 ตอนนะครับต้องเก็บให้ครบนะอย่างแรกเลยรูปแบบของการบาดเจ็บเวลาที่เราประกอบกิจกรรมทางกายนะมันจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆคือโดนปุ๊บเจ็บทันทีอาจจะเป็นลักษณะกระแทกปะทะหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วแต่เนี่ยคือผลน่ะส่งทันทีกับอีกอันนึงก็คือมันค่อยๆเจ็บค่อยๆสะสมค่อยๆล้าค่อยๆมาทีละนิดจนถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเนี่ยจนมันเกิดเจ็บร้ายแรงขึ้นเจ็บรุนแรงมากขึ้นทีนี้แบบเจ็บทันทีมันก็จะมีอยู่จากที่แยกมานะก็ประมาณ6รูปแบบก็ตามนี้เลยนะกระดูกหักข้อเคลื่อนข้อแพงหรือว่าเคสกล้ามเนื้อฉีกเอ็นกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็บาดแผลในส่วนของบาดแผลเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันเห็นเยอะมันง่ายนะบางทีแบบแผลถลอกวิ่งหกล้มอะไรเงี้ยก็ทายาทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดทายาปล่อยแผลให้แห้งเป็นสะเก็ดแล้วมันก็ลอกไปนะเราไปดูอันอื่นก่อนตรงส่วนนี้อาจจะไม่ได้มีรูปภาพให้ดูนะเพราะว่าค้นมาแล้วรูปภาพบางอันก็ดูยากไปบางอันก็สยองไปไหนจะเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอีกอย่างเช่นเรื่องของการกระดูกหักเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่เราฟังกันอยู่เนี่ยมีใครเคยกระดูกหักหรือเปล่าอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นว่าตัวอาจารย์เนี่ยเคยกระดูกหักกระดูกหักจากอะไรจากอุบัติเหตุรุนแรงในที่นี้ถามว่ารุนแรงไหมก็มอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ก็รุนแรงเนาะมีเสียงดังเวลาเกิดเหตุเสียงดังนี่ไม่ใช่แบบว่าชนกระแทกแล้วตุ้มนะอันนั้นก็เสียงดังอันนึงแต่ว่าเวลากระดูกหักเนี่ยเสียงมันจะดังอะนะครับเสียงดังป๊อกดังสนานเลยมีอาการปวดนะแต่ตอนนั้นที่จำได้อะคือตอนที่ชนปุ๊บยังไม่ปวดนะค่อยพอผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงหรือว่าผ่าตัดเสร็จเนี่ยโหปวดมากกระดูกผิดรูปอันนี้ชัดเจนนะบางทีการหักเนี่ยเราดูอย่างที่เราชอบดูกันสมมติฟุตบอลเข้าเสียบเข้าสไลด์เงี้ยโหหักแบบชนิดที่ว่าแทนที่กระดูกตรงๆเนี่ยมันงอเป็น90องศาเลยก็มีหน้าแข้งอะไรแบบนี้นะครับมีการเคลื่อนของกระดูกในบริเวณที่ไม่ควรเคลื่อนได้นะในกระดูกเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันการเคลื่อนไหวของมันอยู่บางทีมันบางอย่างมันทำไม่ได้อยู่ๆมันทำได้มันก็เกิดจากการหักนะครับไม่ใช่ว่าทำได้แล้วดีนะมันเป็นคือกระดูกหักนะครับแบบที่2นะเรื่องของข้อเคลื่อนหลุดข้อเคลื่อนหลุดเนี่ยต้องอธิบายกันก่อนว่าถ้าหลุดปุ๊บก็คือควรใส่กลับให้เร็วที่สุดมันอาจเกิดได้จากอุบัติเหตุที่รุนแรงนะเพราะว่าถ้าไม่แรงก็คงไม่หลุดนะมีความเจ็บปวดมีลักษณะผิดรูปนะที่ตรงส่วนที่มันหลุดเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปกติได้เช่นบางทีแบบยกตัวอย่างเช่นไหล่หลุดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะวาดแขนเป็นวงกลมไม่ได้นะก็ต้องรีบใส่ให้เร็วที่สุดข้อแพงหรือข้อเคสเป็นยังไงนะลักษณะให้ดูลักษณะกันก่อนนะต้องบอกว่าบางทีมันที่เราเท้าแพงเท้าเคสเนี่ยแล้วมันเขียวมันช้ำเนี่ยมันก็คือมีเลือดใต้ผิวหนังมันเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงปานกลางนะก็อาจจะมีอาการบวมน้อยหรือมากก็แล้วแต่มีการพลิกถ้ามีการพลิกของข้อก็อาจจะปวดแล้วก็ขยับได้ลำบากมีเสียงดังกดแล้วเจ็บบริเวณข้อนี่ก็คืออาการของพวกข้อแพงข้อยกตัวอย่างง่ายๆเดินแล้วลงน้ำหนักผิดพลาดเนี่ยฝ่าเท้าผิดพลาดฝ่าเท้าบิดมันก็ข้อเท้าแพงแล้วนะครับมันก็เกิดขึ้นบ่อยที่พบเจอทีนี้ข้อเท้าแพงหรือข้อเท้าเคสเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น3ระดับเนาะก็คือ1 2 3แต่ว่าทั้ง3ระดับเนี่ยมันก็เจ็บหมดแหละเพียงแต่มันจะเจ็บมากเจ็บน้อยอย่างระดับแรกเนี่ยเราลองดูนะอาจจะไม่บวมก็ได้แต่มีความรู้สึกนะเจ็บไม่บวมแพงแต่พัก3วันก็หายเจ็บ
บวมใส่เฝือกอ่อนอาจจะต้องพักถึง3สัปดาห์เจ็บบวมทั้งข้อใส่เฝือกปูนหรือว่าผ่าตัดเนี่ยพักที3เดือนอันนี้ก็น่ากลัวนะข้อเท้าแพงเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องแค่เรื่องเล็กๆนะแต่ว่าพักได้ตั้งแต่3วันจน3เดือนเลยมาถึงเรื่องของการกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยคือกล้ามเนื้อเรามันก็เยอะนะบางทีเราใช้งานมาอะไรเงี้ยความรู้สึกก็เหมือนมีอะไรฉีกก็แน่นอนนะกล้ามเนื้อฉีกปวดกดแล้วเจ็บเคลื่อนไหวแล้วปวดบวมก็ได้ไม่บวมก็ได้เขียวช้ำนะกล้ามเนื้อผิดรูปอันนี้ก็อาจจะมีให้เห็นแล้วแต่ประสบการณ์นะอย่างตัวอาจารย์เคยเห็นคนที่กล้ามเนื้อฉีกนะกล้ามเนื้อแบบว่าไปยกเวทอะแล้วกล้ามเนื้ออกฉีกอะไรเงี้ยก็เป็นแบบสีแบบเนื้อเน่าเลยนะสีออกม่วงแดงช้ำเลยนะม่วงแล้วก็เสียงดังเพี้ยเลยอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับกล้ามเนื้อฉีกแบ่งเป็น3ระดับนะก็ให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันว่าฉีกขนาดไหนนะน้อยกว่า10ถึง50หรือ 50% จะมีอาการบวมต่างกันบวมน้อยบวมมากนะครับปวดไม่มากปวดมากบางทีเนี่ยฉีกแล้วยังทำงานต่อไปได้เช่นโอเคยังพอไหวยังวิ่งต่อไปได้คือฉีกน้อยนะพอเดินได้จนกระทั่งเดินไม่ได้เลยก็อาจจะต้องมีการเข้าเฝือกหรือผ่าตัดใช้เวลาเหมือนกันตั้งแต่3วันถึง3เดือนน่ากลัวนะครับกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยเอ็นกล้ามเนื้อฉีกนะเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นที่มันช่วยส่งเสริมการทำงานเนี่ยก็คล้ายๆกันนะก็คือเหมือนมีอะไรฉีกกดแล้วปวดเคลื่อนไหวปวดอาจเขียวช้ำกล้ามเนื้อผิดรูปนะเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หายช้านะครับพวกเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วเป็นแล้วหน้าหงุดหงิดบางทีเห็นตัวกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยมันยังเห็นเป็นชิ้นใหญ่มากกว่าแต่เอ็นกล้ามเนื้อมันชิ้นเล็กเนี่ยมันวุ่นวายนะครับต่อมานะครับอันนี้เรื่องของบาดแผลเราไม่ได้พูดนะรูปแบบที่สองเรามาเมื่อกี้เราเป็นรูปแบบที่หนึ่งนะคือเจ็บทันทีแต่รูปแบบที่2เนี่ยไอ้ที่ประเภทที่ว่าค่อยๆเจ็บเนี่ยก็จะมีลักษณะ2แบบนะแบบแรกคือเป็นลักษณะของการอักเสบซึ่งก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรตรงนี้เท่าไหร่กับแบบที่2คือกระดูกร้าวหรือว่าแตกเนี่ยไอ้คำว่าร้าวหรือแตกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงหักแต่ว่ามันแค่เป็นแค่เล็กน้อยอะไรแบบนี้นะค่อยๆสะสมมาส่วนมากจะเป็นที่อักเสบอะร้าวหรือแตกเนี่ยบางทีมันทนไหวจนถึงจุดนึงมันไม่ไหวมันก็ไปหาหมออยู่ดีมันก็เข้าเฝือกทำอะไรแต่อักเสบเนี่ยพบเยอะการอักเสบเป็นยังไงนะการอักเสบเนี่ยก็คือมันบาดเจ็บเรื้อรังหรือว่าบาดเจ็บทีละน้อยๆเกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆในท่าเดียวกันพูดง่ายๆอย่างเช่นโรคฮอตฮิตตอนเนี้ยออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยการนั่งเล่นมือถือก้มคอหันเข้ามือถืออะไรเงี้ยรักษายากกดเจ็บที่เป็นก็คือจุดกดเจ็บอ่ะนะไอตัวเขาเรียกอะไรทิกเกอร์พอยต์อ่ะนะครับจุดกดเจ็บหรือเช่นตัวอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการกระโดดการกระโดดเนี่ยบางทีสมมุติว่าเรากระโดดเนี่ยบางทีแรงกระแทกมันอาจจะมากถึงมันคือน้ำหนักตัวคูณกับเรื่องของแรงดึงดูดอะไรพวกนี้เนาะอาจจะประมาณ 200-300% ของน้ำหนักตัวแล้วกระดูกก็รับภาระถ้าเราไม่มีตัวกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพียงพอมาช่วยซัพพอร์ตมันเนี่ยก็จะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเรื่องของการกระโดดซ้ำๆอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างทีนี้มันจะมีอยู่2คำที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับก่อนที่มันจะอักเสบเนี่ยคือลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็น overuse กับ overtraining นะ overuse ก็คือมันใช้งานมากเกินไปอาจจะแบ่งได้เป็น4ระดับตามนี้เลยก็คือระดับแรกก็คือปวดเฉพาะหลังจากที่ทำอะไรต่อมีอะไรเสร็จนะทำกิจกรรมทางกายเสร็จหรือว่าปวดบ้างนิดหน่อยนะครับตอนที่ทำเนี่ยก็ทำให้ความสามารถได้ไม่ 100% หรือว่าปวดจนทำไม่ได้ทำได้ไม่เต็มที่เลยความสามารถเปอร์เซ็นต์ยิ่งต่ำหรือว่าบางทีเนี่ยระดับ4ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปวดอยู่เฉยๆก็ปวดอันนี้เป็นหนักนะลองประเมินดูนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในการปวดระดับไหนนะโอเวอร์ยูสระดับไหนสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยส่วนมากจะพบเจอในเรื่องของการฝึกกีฬาการออกกำลังกายนะก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือมันฝึกเยอะเกินไปอ่ะอันนี้มันจะต้องไปดูกับไปเชื่อมโยงกับไอตัวคลิปพีเรียดไดเซชันนะ
จนทำให้เกิดการเหนื่อยล้าความสามารถลดลงนะประสิทธิผลลดลงเครียดนอนไม่หลับหงุดหงิดเบื่ออาหารพูดง่ายๆคือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยก็คือห่วยลงเลยหรือว่าอาจจะเกิดจากการหยุดทำงานของฮอร์โมนของต่อมใต้สมองถ้าเกิดโอเวอร์เทรนนิ่งแล้วเนี่ยมันเลยต้องพักนานคือโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของระบบประสาทเข้ามาด้วยบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อมันพักแป๊บเดียวหายการเกิดการป้องกันไม่ให้เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยก็คือระวังพีเรียดไดเซชันให้มันดีวางแผนการฝึกซ้อมให้มันดีแล้วก็คือฝึกหนักได้แต่ต้องพักให้พอไม่ใช่ว่าฝึกหนักติดต่อกันจนมันเครียดสะสมเกินไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการบาดเจ็บจากการประกอบกิจกรรมทางกายเนี่ยเดี๋ยวยังมีอีก 2-3 คลิปนะก็ติดตามดูกันด้วยเพราะว่าในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยเราไม่ได้เป็นหมอก็จริงแต่เราก็ต้องรู้เบื้องต้นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันควรจะป้องกันยังไงมันควรจะรักษาเบื้องต้นยังไงนะพาร์ทที่2นะครับสาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บสาเหตุของการบาดเจ็บเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนนะอย่างเช่นอุบัติเหตุการปะทะการชนกันนะใช้งานมากเกินไปโอเวอร์ยูสดินฟ้าอากาศสภาพสนามสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสำหรับนักกีฬาก็คือ1เลยเจ็บมาปุ๊บเจ็บมาก่อนแล้วยังรักษาไม่หายแล้วก็มาเล่นใหม่ก็มีเสี่ยงเจ็บนะไม่ฝึกเวทเลยอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเลยอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าฝึกหนักโอเวอร์เทรนนิ่ง2สัปดาห์เป็นต้นไปนะฝึกหนักเกินกว่า2สัปดาห์เป็นต้นไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างการบาดเจ็บแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆที่พบเยอะอย่างเช่นข้อเท้าแพงเนี่ยก็คือข้อเท้าพลิกบิดเข้าหาด้านในมีการฉีกขาดของเอ็นข้อเท้าด้านนอกของตะตุ่มวิธีการรักษาก็อาจจะมีเนี่ยหลักไลซ์นะมีการใช้สแตปหรือผ้าพันมีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงหรือว่าแม้กระทั่งการฝึกเรื่องของฝึกบาลานซ์เทนนิ่งหรืออย่างการบาดเจ็บที่เป็นหนักๆเช่นเอ็นไขว้หน้าขาดก็เข่าหมุนบิดเลื่อนอย่างแรงรู้สึกเหมือนมีเสียงดังในเข่าบวมทันทีวิ่งเร็วๆแล้วจะหยุดหรือจะเลี้ยวด้วยขาข้างนั้นไม่ได้เจาะดูน้ำในเข่าแล้วแทนที่จะได้น้ำดันได้เลือดแทนการรักษานี้ถ้าเป็นหนักก็ไปผ่าตัดอย่างเดียวนะครับเอ็นไขว้หน้าขาดอาการบาดเจ็บที่จะพบเยอะเนี่ยก็พวกขาแล้วก็เท้าเราเช่นหัวเข่าของนักวิ่งหรือว่านักไอพวกที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งหัวเข่าของนักกระโดดหรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดผังผืดฝ่าเท้าอักเสบดูไปทีละอย่างนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยหัวเข่าของนักวิ่งก็ IT band เอ็นทางด้านนอกของเข่าอันนี้ก็พบเยอะเกิดจากตอนลงนะตอนลงเนี่ยตอนวิ่งลงหรือทางลาดลงอันเนี้ยคือถ้าจะให้บอกแบบง่ายๆเลยนะสมมุติว่าเราต้องการที่จะเดินหรือเดินเยอะขึ้นน่ะที่เขาบอกว่าเดินวันละ19,000แล้วดีอะไรแบบเนี้ยนะอยากจะบอกว่าให้เดินขึ้นบันไดแต่ลงอ่ะตอนลงใช้ลิฟต์คือตอนลงอ่ะถ้าเราเดินลงอ่ะมันโอกาสบาดเจ็บมันสูงกว่าถามว่าอันไหนดีกว่าเดินขึ้นบันไดดีกว่านะเป็นการเสียดสีของเอ็นด้านข้างข้อเข่าด้านนอกกับปุ่มกระดูกหัวเข่าคราวนี้มาดูพวกสายกระโดดบ้างพวกกระโดดนะก็เป็นอาการบริเวณด้านหน้าข้อเข่าตรงกระดูกสะบ้าที่ต่อกับเอ็นสะบ้าพบในกีฬาที่ย่อยืดบ่อยๆเช่นนักบาสนักวอลเลย์นักยกน้ำหนักโอเคบาสกับวอลเลย์ทุกคนเข้าใจเพราะว่ากระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงสู่พื้นนะมีการแลนดิ้งแต่ยกน้ำหนักเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือยกน้ำหนักเนี่ยมันยกน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่มันเยอะใช่ไหมแล้วด้วยเทคนิคของเขาเนี่ยพอยกปุ๊บบางทีมันมีการลอยตัวส้นเท้ายกขึ้นเงี้ยแต่พอตอนมันลงมาวางเท้าเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ยกบวกเข้ามาด้วยไงมันก็เลยอาจมีการบาดเจ็บเยอะขึ้นนะพวกแบบบางทีกระโดดขึ้นไปลอยออกมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับ
พังผืดฝ่าเท้าอักเสบก็เจ็บส้นบ่อยนะถ้าเป็นถ้าพังผืดฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยก็เจ็บส้นบ่อยคือมันเป็นลักษณะที่พังผืดที่ยึดบริเวณกระดูกส้นเท้าไปยังนิ้วเท้าเนี่ยด้านฝ่าเท้าเนี่ยอักเสบซึ่งตรงส่วนเนี้ยถ้าอย่างอาจารย์เคยเป็นเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็คือเจ็บส้นนะแต่ไม่ได้ลามไปแบบทั้งฝ่าเท้าเป็นรองช้ำหรือเป็นอะไรมันยังไม่ขนาดนั้นเป็นแค่หลักๆก็เป็นส้นเยอะสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการวิ่งก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกที่มีเปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องเยอะกับเปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องน้อยเช่นอย่างแรกเลยก็บาดเจ็บมาก่อนแล้วยังพักไม่หายดีแล้วก็มากลับมาซ้อมใหม่มาวิ่งใหม่เป็นนักวิ่งอาชีพนะนักวิ่งอาชีพนักวิ่งล่าเหรียญมีการแข่งขันล่ารางวัลอยากจะทำลายสถิติพวกนี้ก็ซ้อมหนักกว่าคนปกติมีการเพิ่มระยะทางในระหว่างสัปดาห์ที่เร็วเกินไปที่เยอะเกินไปนะเกี่ยวข้องบ้างก็ไม่วอร์มไม่ยืดขาผิดรูปนะบางทีต้องดูด้วยนะว่าเราเหมาะกับกีฬานั้นหรือเปล่าหรืออาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นว่ายน้ำเป็นปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้นะไม่ยืดหยุ่นนะแล้วก็เพิ่มความถี่ในการวิ่งในการฝึกซ้อมไอระยะทางกับความถี่ในการฝึกซ้อมเนี่ยบางทีมันต้องดูนะว่าในพีเรียดไดเซชันเนี่ยมันสวนทางกันไหมมันไปในทิศทางเดียวกันไหมมันสมเหตุสมผลไหมระยะเวลาซ้อมพอไหมนักกีฬาเรามีความแข็งแรงมีอะไรพร้อมหรือยังรองเท้าที่ใส่เป็นยังไงนะรองเท้าพื้นส้นเตี้ยส้นหนาอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เถียงกันเยอะนะเรื่องข้อมูลตรงนี้ก็คอยตามดูคอยอ่านดูนะวิ่งอยู่บนด้านใดด้านหนึ่งของถนนเท่านั้นเช่นสมมติวิ่งไปทางเลี้ยวซ้ายบ่อยหรือวิ่งเลี้ยวขวาบ่อยเลี้ยวซ้ายบ่อยเงี้ยปุ๊บไอเข่าซ้ายมันหนักกว่าหรือเปล่าหรือมันยังไงอะไรแบบเนี้ยนะมันก็มีผลน่ะมีผลเพราะมันใช้อยู่แต่ข้างเดิมซ้ำๆถ้าไม่ได้เป็นที่ขากระเท้ามาดูกันว่าเป็นอย่างอื่นอะไรพบเจอบ่อยบ้างเช่นหัวไหล่ก็จะเจ็บเยอะเวลาที่ยกแขนหรือว่าบางทีเนี่ยหัวไหล่แทนที่จะวาดเป็นวงกลมได้เนี่ยวาดเป็นวงกลมไม่ได้ถ้าเป็นหนักๆ ก็ตอนกลางคืนก็ปวดเยอะสาเหตุก็ใช้เดิมๆซ้ำๆนะ overuse เช่นว่ายน้ำเสิร์ฟเทนนิสอะไรพวกเนี้ยกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ทำงานได้ไม่เท่ากันกล้ามเนื้อมันอิมบาลานซ์นะครับหัวไหล่หลวมกว่าคนปกติด้วยความที่กล้ามเนื้อมันอิมบาลานซ์เนี่ยคือด้านหน้ามันแข็งแรงกว่าด้านหลังโดยธรรมชาติเราไปด้านหน้ามากกว่าเราใช้ด้านหน้ามากกว่าเราเห็นด้านหน้ามากกว่าซึ่งพอมันอิมบาลานซ์ตรงนี้มันทำให้ไหล่งุ้มเอ็นหัวไหล่ด้านหลังก็กดทับกับกระดูกเวลายกแขนวิธีการแก้ก็ง่ายมากเลยถ้าไม่อยากให้เป็นอาการแบบนี้ก็คือมันอิมบาลานซ์ใช่ไหมกล้ามเนื้อด้านหน้าด้านหลังแข็งแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ฝึกด้านหลังให้เยอะขึ้นแล้วก็ใส่ใจกับการยืดหัวไหล่นะทั้งก่อนทั้งก่อนเล่นหลังเล่นแบดมินตันว่ายน้ำเทนนิสยกน้ำหนักอย่างอาจารย์เคยเจ็บหัวไหล่เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าก่อนจะขยับหัวไหล่หรือใช้หัวไหล่เยอะเนี่ยก็จะเสริมมีโปรแกรมเสริมเรื่องของการวอร์มการยืดนะเป็นท่าเฉพาะเลยเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีถ้าต้องเล่นนานๆก็หยุดพักอย่าฝืนนะและที่สำคัญก็คือถ้าเจ็บก็พักให้มันหายดีก่อนอย่าเพิ่งไปฝืนมากเกินไปปรับเปลี่ยนเทคนิคการใช้หัวไหล่เวลายกแขนคือตัวเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเรายกแขนขึ้นมามุมไหนมันเจ็บมุมไหนหลบได้เลี่ยงได้นะอันนี้มันต้องรู้ตัวเองอ่ะต้องปรับตัวกันนิดนึงอีกอันนึงที่ชอบเจ็บบ่อยนอกจากหัวไหล่นะมันจะเป็นข้อต่อตัวเล็กอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอ็นข้อศอกอักเสบหรือว่าเทนนิสเอลโบนะสาเหตุจากภายในก็คือเคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนความยืดหยุ่นไม่มีความแข็งแรงไม่มีหรือว่ามีไม่เท่ากันหรือมีน้อยพวกเนี้ยสาเหตุภายนอกเช่นอุปกรณ์ไม่ถูกต้องนะเทคนิคไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับตัวเราถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ทำไงก็แก้ไปตามสาเหตุเราแก้สาเหตุภายในก่อนเช่นถ้าเจ็บแล้วเราก็รักษาให้หายดีก่อนที่จะกลับไปเล่น
เราให้ความสำคัญกับการวอร์มอัพคูลดาวน์สเตรทชิ่งเราให้ความสำคัญกับการฝึกด้วยแรงต้านฝึกเวทเทรนนิ่งเราใช้อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนการกระชากของเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นทางการรักษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะที่เพิ่มเติมเข้ามาสาเหตุภายนอกนะที่เราต้องกำจัดก็คืออาจจะต้องหากริปการจับเนี่ยให้มันเหมาะสมกับมือเรามือคนเราเล็กใหญ่ไม่เท่ากันความตึงในการถึงเอ็นนะต้องเหมาะสมกับตัวเรากับเทคนิคเรากับสไตล์การเล่นเรากับความแข็งแรงความอ่อนตัวของเราความยืดหยุ่นเราที่เรามีลดการสะบัดข้อมือขณะตีลูกแบ็คแฮนด์ใช้2มือเวลาตีลูกแบ็คแฮนด์เพื่อช่วยลดแรงกระแทกอันนี้ลองดูในระดับโลกได้เบื้องสูงได้คือทักษะครับมันจะต้องเกิดจากการฝึกซ้อมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าอาศัยว่าลอกเรียนมาบางทีมันต้องมีขั้นตอนมีเทคนิคอะไรแบบนี้พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงอย่าไปทำมั่วซั่วมันจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เป็นตัวเราเองที่เจ็บนะครับไม่ใช่คนอื่นเจ็บการป้องกัน3แบบนะมีการป้องกันเนี่ยมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือแบบปฐมภูมิแบบ2แบบทุติยภูมิแบบที่3แบบตติยภูมิก็แบบแรกก็คือป้องกันและจำกัดปัจจัยภายในและภายนอกแบบที่2ป้องกันสิ่งแทรกซ้อนระยะแรกแบบที่3ป้องกันสิ่งแทรกซ้อนระยะยาวเป็นยังไงไปดูกันป้องกันแบบแรกเลยนะแบบปฐมภูมิก็คือเรื่องของป้องกันปัจจัยภายในภายนอกเช่นภายในถ้าเรารู้ใช่ไหมเราเจ็บเราพักให้ 100% ก่อนหาย 100% กลับมาเล่นใหม่ไม่ว่ากันเรารู้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ 100% ร่างกายเรายังไม่ดีพอเราขาดความแข็งแรงขาดความอ่อนตัวเราก็ไปฝึกเพิ่มเติมปัจจัยภายนอกที่เราเห็นเราควบคุมได้บางอย่างเช่นเราไปเตะฟุตบอลเราไปตีแบดเราไปว่ายน้ำเราเห็นว่าเฮ้ยสภาพสนามมันเป็นยังไงสภาพของสระเป็นไงพื้นที่คอร์ตเป็นไงเราเลือกได้เราเป็นผู้บริโภคเราเป็นลูกค้าเราก็เลือกที่มันดีหน่อยได้มาตรฐานหน่อยปัจจัยภายนอกรองเท้านะที่ใส่ช่วยลดการบาดเจ็บให้มันเหมาะสมกับเรากับสไตล์เราก็ไปหาดูเลือกซื้อดีๆพวกนี้ก็มีเยอะแยะนะช่วงหลังๆนี่โอ้โหออกแบบกันมานอกจากสวยแล้วเนี่ยยังซัพพอร์ตด้วยกฎการแข่งขันช่วยป้องกันการบาดเจ็บอันนี้ก็บางทีต้องดูนะบางทีแบบว่ามันมีเรื่องของอะไรอะกองเชียร์เสียงบิ้วกรรมการตามไม่ทันอะไรแบบนี้มันก็มีเป็นปัจจัยนะครับต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยการป้องกันแบบทุติยภูมิก็คือเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือในสนามในตรงไหนเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือให้พร้อมซึ่งมันจะนำพามาสู่ข้อ2นอกจากมีเครื่องมือพร้อมแล้วเนี่ยคนก็ต้องพร้อมยกตัวอย่างง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนะมีเครื่อง AED แต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าปั๊ม CPR ไม่เป็นตรงส่วนเนี้ยอาจารย์อยากให้ทุกคนนะเรียนรู้เรื่องของการ CPR ที่ถูกต้องนะอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยชีวิตได้จริงมันลดโอกาสการเสียชีวิตได้จริงๆและมันจำเป็นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะเรียนรู้นะส่วนที่ไหนมีเครื่อง AED นั้นก็เป็นโชคดีไปกล่องปฐมพยาบาลยาสามัญประจำบ้านนะพกติดตัวไว้ไม่ใช่พกติดตัวไว้พกติดที่ไว้เป็นอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับการป้องกันแบบตติยภูมิก็คืออย่างที่บอกไปพักฟื้นให้สมบูรณ์ 100% ก่อนพอสมบูรณ์ 100% ปุ๊บก่อนจะลงสนามก่อนจะกลับมาแข่งก่อนจะกลับมาเล่นพิจารณาตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยเราไหวเปล่าตรวจสอบร่างกายเราก่อนว่าโอเคมันชัวร์แล้วมันหายแบบ 100% แล้วเราค่อยไปอย่าไปแบบมีอาการปอบไม่ 100% น่ะคือมันถ้าเป็นการแข่งขันไปเป็นลักษณะเป็นทีมเนี่ยมันเห็นแก่ตัวด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ทำให้เราเสี่ยงบาดเจ็บด้วยซึ่งมันไม่น่าทำสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะหรือการออกกำลังกายเนี่ยก็อยากให้วิเคราะห์ก่อนว่าธรรมชาติของกีฬาที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเช่นกีฬาปะทะรักบี้ฟุตบอลบาสเกตบอล
ไอ้ลักษณะการบาดเจ็บพอเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าเฮ้ยกีฬามันเป็นแนวเนี้ยเราก็จะได้ดูว่าเฮ้ยแล้วมันมีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็มาวางแผนป้องกันหรือว่ามันเป็นกีฬาประเภทที่เป็น endurance sport ใช้ซ้ำๆเช่นว่ายน้ำมาราธอนนะหรือท่ายกน้ำหนักที่เป็นท่าเหมือนเดิมเนี้ยมันก็จะได้วางแผนการป้องกันได้ถูกต้องพวกนี้ก็สามารถที่จะสรุปเป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ดังนี้นะ7ข้อนะสรุปมาให้1ก็คือตัวร่างกายก่อนมีโรคประจำตัวไหมมีข้อจำกัดทางร่างกายใดๆไหม2ก็คือเช็คสภาพความฟิตหรือว่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย3ตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้อยู่เสมอเลือกอุปกรณ์กีฬาที่ดีมีคุณภาพนะครับถ้ามีเงินนะ3ใช้เทคนิคในการเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับเหมาะสมกับตัวเราอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเราไปดูเทคนิคขั้นสูงอ่ะของแบบระดับโลกมาเราอยากทำตามเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้มีร่างกายหรือมีทักษะที่พร้อมเหมือนเขาเราก็ไม่น่าทำอ่ะบางทีมันเสี่ยงเกินไปวางแผนการฝึกซ้อมให้ดีอย่างเช่น periodization เนี้ยโอเคมันมี4ช่วงช่วง off season ก็จะต้องเน้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมของร่างกายหน่อยนะช่วง off season ช่วง pre season อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อย่าลืมเรื่องวางแผนเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอซ้อมหนักได้แต่ต้องพักให้พอใส่ใจกับเรื่อง warm up cool down stretching อันนี้ไม่เสียเงินแต่ทุกคนไม่ใส่ใจละเลยก็เจ็บฟรีและข้อสุดท้ายข้อที่7คือมีสมาธิในการเล่นกีฬาในการออกกำลังกายรับรู้สถานการณ์รอบข้างนิดนึงบางทีเขาวิ่งมาจะชนเราและจะเซมาหาเราจะล้มจะทับเราและหลบได้ก็หลบนะครับถ้าทำได้นี่ก็เป็นเรื่องของสาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บนะในเรื่องของพาร์ทที่2พาร์ทที่3การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับนี่เลยจากคำถามในพาร์ทแรกนะก็คือแบ่งเป็น2ระยะนะในหลักการเนี่ยก็คือน้อยกว่า48ชั่วโมงกับหลังจากมากกว่า48ชั่วโมงระยะแรกเรามีหลักอะไรนี่แต่ก่อนเราเรียนกันก็หลักไลฟ์ใช่ไหมหลักไลฟ์แต่อันนี้จะเพิ่มออกมาเป็นไพรส์นะก็จะมีเรื่องของโปรเทคชั่นแล้วก็ซัพพอร์ตที่เพิ่มเข้ามาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอันแรกเลยก็คือโปรเทคชั่นคือการป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นเช่นใช้ไม้เท้าใช้ที่คล้องคอใช้ไม้ดามนะไม้ดามเนี่ยยกตัวอย่างและเห็นภาพเลยอย่างเช่นกระดูกหักก็ป้องกันไม่ให้ดามไว้ไม่ให้มันบาดเจ็บขึ้นไปอีกลดการเคลื่อนไหวทำให้ลดอาการปวดทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวกตัว R ก็เหมือนเดิมนะที่เหลือละไลซ์เนี่ยเหมือนเดิมแค่เพิ่มตัว P กับตัว S เข้ามาอันที่2ก็คือพักนะครับเมื่อมีอาการบาดเจ็บจากการประกอบกิจกรรมทางกายที่ส่วนใดก็ให้พักส่วนนั้นก็คือหยุดการใช้งานส่วนนั้นอาจจะเป็นหยุดชั่วคราวเฉพาะส่วนหรือจะพักเต็มที่ทั้งตัวก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะตัวไอความเย็นหรือน้ำแข็งใช้น้ำแข็งประคบส่วนที่บาดเจ็บนะไอทำให้เส้นเลือดหดตัวเลือดหยุดไหลลดอาการปวดลดความเจ็บปวดพวกปวดบวมช้ำเนี่ยใช้ได้ดีนะทำครั้งละ10-20นาทีไม่เกิน30นาทีเว้นระยะไปอย่างน้อย30นาทีหรือว่า 2-3 ชั่วโมงทำเท่าที่ทำได้ยกเว้นตอนนอนอันเนี้ยทำเท่าที่ทำได้เนี่ยคือความสามารถในการทนความเย็นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนได้10นาทีบางคนได้15-20บางคนได้แบบเย็นจัดบางคนได้แบบแค่เย็นๆก็รู้สึกทนไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าฝืนนิดนึงเพื่อลดอาการปวดบวมช้ำระยะเวลาที่ใช้ในการประคบความเย็นเนี่ยในที่ใช้ความเย็นประคบก็คือประมาณ 1-2 วันแรกของการบาดเจ็บนะครับปวดบวมช้ำพวกนี้ตัว C compression การรัดก็พันกระชับส่วนที่ได้รับบาดเจ็บไว้ไม่ให้บวมเพิ่มมากขึ้นพันจากส่วนปลายมาหาส่วนต้นเช่นข้อเท้าเงี้ยก็พันจากตรงปลายนะมาหาส่วนต้นelevation หรือว่าการยกนะยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เลือดไหลลงได้สะดวกเป็นการลดการป้องกันบวมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ
ตัว S ที่เพิ่มเข้ามาอันนี้อาจจะไม่รู้ก็คือการพยุงหรือว่าป้องกันส่วนที่ได้รับบาดเจ็บโดยยังสามารถใช้งานส่วนของร่างกายนั้นได้เช่นเราพันเทปไว้ที่พันผ้าล็อกไว้ที่ข้อเท้านะคือข้อเท้าอาจจะขยับขึ้นลงไม่ได้แต่ยังเดินได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูด้วยพิจารณาด้วยว่าตัวเองอ่ะไหวหรือเปล่าบาดเจ็บหนักขนาดไหนทีนี้ไอ้หลักไพรส์เนี่ยมันก็มีช่องโหว่อยู่ถ้ามันมีอาการพวกนี้นะไม่ต้องใช้หลักไพรส์แล้วไปส่งโรงหมอเลยไปส่งโรงพยาบาลทันทีหมดสติเพราะถูกกระแทกถึงแม้ก็จะฟื้นแล้วก็ตามนะยิ่งเฉพาะหัวน็อกเนี่ยยิ่งอันตรายเลยกระดูกหักทุกชนิดข้อเคลื่อนหลุดทุกชนิดข้อเคลื่อนหลุดเนี่ยที่บอกไปในพาร์ทหนึ่งเนี่ยว่าควรจะใส่กลับให้เร็วที่สุดอยากจะบอกอย่าลืมบอกไปว่าที่ใส่กลับเนี่ยต้องเป็นแพทย์หรือคนที่มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในการใส่นะมันจะได้ถูกต้องสองก็คือไม่ใช่สองการตกเลือดจากอวัยวะภายในเช่นทรงอกช่องท้องเชิงการบั้นเอวพวกนี้ก็ต้องไปหาหมอทันทีบาดเจ็บที่ตาไปหาหมอทันทีบาดแผลลึกมีเลือดออกมากอันนี้ก็คงต้องเย็บอ่ะนะก็ไปหาหมอให้หมอเย็บสิ่งแปลปลอมเข้าทางทวารเอาออกไม่ได้อันนี้เสี่ยงนะครับไปหาหมอโดยด่วนบาดเจ็บที่ไม่ทราบสาเหตุแต่ผู้ป่วยมีอาการมากอาการในที่นี้ก็มันมีหลายรูปแบบอ่ะเอาเป็นว่ารู้สึกว่าเป็นเยอะปุ๊บไปหาหมอดีกว่าถ้าเราปฐมพยาบาลเองไม่ได้เนาะต่อมาในระยะที่2นะครับจากหลักไพรส์นะเราใช้หลักตัวนี้เลย NIPED ในระยะที่2แต่ว่าหลักการตรงเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนหลักไลส์กับหลักฮีทนะก็คือ48ใช้เย็นหลัง48ใช้ร้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวหลักการตัวเนี้ยก็จะเพิ่มเรื่องของเป็นมุมมองของทางการแพทย์แล้วก็การป้องกันเข้ามามีอะไรบ้างเราไปดูกันอย่างแรกเลยบางทีพอพ้น2วันไปแล้วเนี่ยวันที่3อ่ะถ้ามียากินก็กินยาลดการอาการอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบจากการติดเชื้อทีนี้ไอ้ยาพวกนี้มันไม่ได้เป็นสเตียรอยนะขั้นที่1นี่ยังไม่เป็นสเตียรอยนะแต่ว่าขั้นที่2เนี่ยที่เป็นยาฉีดเนี่ยอันนี้เป็นสเตียรอยแล้วอย่างมันเขาผสมฉีดเข้าไปเนี่ยอย่างเพื่อนอาจารย์เคยเจ็บน่องอ่ะน่องฉีกหรืออะไรเนี่ยม่วงคือเป็นแดงม่วงเนื้อเน่าเลยนะฉีดไปประมาณ24ชั่วโมงหายเลยอันนี้คือที่เพื่อนเคยเป็นนะอันที่3ก็กายภาพนะครับตัว P physical therapy เนี่ยใช้การกายภาพบำบัดต่างๆเช่นใช้ความเย็นใช้ความร้อนใช้อุลตราซาวด์ใช้การกระตุ้นไฟฟ้าใช้การนวดดัดหรือว่าดึงทีนี้บางคนเนี่ยถ้ากายภาพแล้วดีขึ้นนะเริ่มที่จะออกกำลังกายด้วยตนเองได้เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะออกกำลังกายแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเองนะคือการรักษาเป็นการรักษานะที่ถูกละเลยมากที่สุดเลยของนักกีฬาเนี่ยให้เวทก็ขี้เกียจเวทให้ยืดให้วอร์มให้คูลดาวน์ก็ขี้เกียจทำแต่พอเจ็บแล้วก็มาหาหมอนะทั้งที่จริงๆอ่ะไปหาหมอก็เสียเงินแต่ว่าถ้าทำพวกนี้ก็นอกจากไม่เสียเงินแล้วยังดีกับตัวด้วยยังทำให้ความสามารถเราดีขึ้นด้วยสุดท้ายก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยในการพยุงหรือช่วยเหลือจำกัดการเคลื่อนไหวให้ขยับน้อยที่สุดหรือว่านิ่งที่สุดอันนี้ก็เป็นการปฐมพยาบาลแบบง่ายๆนะรู้สึกว่าอันนี้3พาร์ทแล้วนะในพาร์ทที่4ก็เป็นสรุปนะครับก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็การปฐมพยาบาลด้วยนะครับในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บนะครับในเรียกได้ว่าเป็นในการประกอบกิจกรรมทางกายแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่แค่เล่นกีฬาอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะมีบางทีเป็นการเล่นทั่วไปนะครับหรือว่าการออกกำลังกายด้วยซึ่งมันก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะหลายปัจจัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าในการบาดเจ็บส่วนมากที่เราพบเจอเป็นยังไงนะครับซึ่งมันอาจจะเจอเจ็บกล้ามเนื้อนะแบบว่ามีอาการปวดนะบางทีมีสีม่วงสีเขียวนะตรงผิวหนังอะไรแบบนี้นะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเจ็บเอ็นนะเอ็นแบบบางทีเวลาเรา
เคลื่อนไหวนะอย่างเงี้ยเจ็บรู้สึกกึกๆที่เอ็นแต่ไม่ได้รู้สึกที่เป็นกล้ามเนื้อหรือบางทีเป็นข้อต่อนะหัวไหล่นะแล้วแต่ซึ่งมันก็หลักๆน่าจะมีประมาณ3อันนะกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อทีนี้เราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับก็อาจารย์อยากจะบอกก่อนเลยว่าในการป้องกันอาการบาดเจ็บเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าเราทำตามขั้นตอนนะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกติกาเนี่ยบางทีเราจะลดเรื่องของโอกาสเสี่ยงที่เราจะเกิดการบาดเจ็บได้เยอะนะยกตัวอย่างเช่นเรามีการวอร์มอัพแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะก่อนออกกำลังกายโดยเฉพาะเรื่องของการวอร์มอัพแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยแบบที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าเป็นไดนามิกสเตรทชิ่งเนี่ยนะครับซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยมันดีมากเลยนะมันมีข้อค้นพบที่ว่าทำแล้วมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะทีนี้หลายคนเนี่ยขี้เกียจไงคือแบบขี้เกียจวอร์มขี้เกียจยืดนะก่อนออกกำลังกายมาถึงใส่เลยนะบางทีตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีการวอร์มอัพนะครับกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่ออะไรเนี่ยมันยังไม่พร้อมใช้งานนะมันยังไม่แบบว่ายังไม่ร้อนหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยแบบเราไม่ได้ยืดเหยียดแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมาถึงเราใช้งานมันเลยเนี่ยมันไม่พร้อมใช้งานนะพูดง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าขั้นตอนการออกกำลังกายเนี่ยเรามีการวอร์มอัพนะครับเรามีการเวิร์กเอาท์แล้วเราก็มีการคูลดาวน์จริงๆถ้าเราทำทั้ง3ข้อนี้ครบเนี่ยเราก็จะป้องกันอาการบาดเจ็บได้เยอะมากแล้วนะทีนี้บางทีมันก็อาจจะเกิดคำถามอีกว่าเอ้ยเราก็ทำนะวอร์มอัพเวิร์กเอาท์คูลดาวน์เนี่ยแล้วทำไมมีโอกาสเสี่ยงในการบาดเจ็บได้อีกก็ต้องไปดูว่าคุณบาดเจ็บจากอะไรตรงส่วนนั้นเนี่ยกติกานะอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นกีฬากติกาในการเล่นกีฬาแต่ละอันเนี่ยเอ้ยเขามีการใส่อุปกรณ์ป้องกันไหมนะคุณก็ลองดูอันนี้คือปัจจัยที่เราควบคุมได้นะเช่นว่าเราตัวเราเนี่ยเราแต่งกายเนี่ยพร้อมที่จะไปเล่นกีฬานั้นหรือเปล่านะหรือบางทีเนี่ยโอเคเราแต่งกายพร้อมเวลาเราเล่นตามกติกาเราระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนหรือว่าคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามนะแต่บางทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกเช่นสภาพสนามนะสนามแข่งขันเฮ้ยแม่งมีอันตรายหรือเปล่ามีไม้เสียบทุกชิ้นมีตะปูมีเสี้ยนน้ำมีคือเอาง่ายๆสถานที่ไม่พร้อมนะครับหรือบางทีโอเคตัวเราดีสถานที่ดีเฮ้ยอากาศแม่งไม่ไหวเว้ยแม่งร้อนจัดเลยนะเสี่ยงเป็นฮีทสโตรกอะไรแบบนี้นะมันก็มีหลายอย่างนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและแต่ว่าเราก็สามารถป้องกันได้นะครับในการป้องกันเราพยายามจะป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุร้ายแรงนะทีนี้พอเราเรื่องของวอร์มอัพไปแล้วนะถ้าเราวอร์มอัพอย่างถูกวิธีหลายคนถามว่าแล้วเราจำเป็นจะต้องวอร์มอัพนานแค่ไหนหนักแค่ไหนโดยทั่วไปส่วนมากนะเราวอร์มอัพเนี่ยก็อาจจะถ้าเป็นกีฬานะครับก็จะมีวอร์มอัพแบบทั่วไปนะแล้วเราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวนะไดนามิกสเตรทชิ่งแล้วก็อาจจะมีการวอร์มอัพแบบเฉพาะเจาะจงของแต่ละชนิดกีฬานั้นๆ นะบางทีก็อาจจะ10นาที15นาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีมันมาแล้วแต่ชนิดกีฬานะมันบอกยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวเราที่จะเป็นคนออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยเราพร้อมนะเราพร้อมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันพร้อมแล้วร่างกายฉันพร้อมแล้วฉันสามารถใช้งานมันได้แล้วค่อยๆไปนะครับวอร์มอัพอาจจะเริ่มจากแบบว่า 50-60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะซึ่งอันนี้เราก็สามารถคำนวณได้มีสูตรในการคิดค่าคำนวณอันนี้ไม่ยากนะครับเราให้หัวใจเรามันเต้นเร็วนิดนึงนะประมาณครึ่งหนึ่งของความสามารถสูงสุดนะครับทีนี้วอร์มเสร็จแล้วก็ยืดใช่ไหมยืดแบบไดนามิกแล้วก็วอร์มเฉพาะเจาะจงในช่วงที่เราเวิร์กอัลหรือว่าเราออกกำลังกายเนี่ยอย่าลืมระมัดระวังตัวบางทีเราเลือกเป็นการออกกำลังกายไปฟิตเนสไปยิมนะครับใช้เครื่องออกกำลังกายเงี้ยสังเกตดูด้วยว่าเฮ้ยเครื่องที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้หรือเปล่าหรือว่าบางทีถ้ามันดูแล้วเฮ้ยมันไม่ค่อยน่าใช้มันเสี่ยงบางทีเราก็อาจจะต้องบอกเขานะท้ายที่สุดเลยในการที่เราจะคูลดาวน์นะเราอาจจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งค้างไว้นะครับเป็น static stretching เนี่ย
พื่อที่ว่าเราไม่อยากให้เวลาที่ร่างกายเราทำงานนะครับร่างกายเรามีการใช้พลังงานใช่ไหมทีนี้พอใช้พลังงานเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีของเสียอะไรพวกนี้ที่เป็นอยู่ในเรื่องของระบบพลังงานเนี่ยเราไม่อยากให้มันค้างอยู่ในตัวกล้ามเนื้อเยอะนักนะครับแล้วก็อยากจะให้มันมีการคลายออกให้มันไปรีไซเคิลใหม่นะได้นะครับพวกนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งไอ้ตรงนี้เราอาจจะบอกว่าเอ้ยบางทีพอเราเล่นเวทเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรมันปวดเมื่อยอ่ะบางทีเราถ้าเราไม่ได้ยืดนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่สมควรนะอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันด้วยนะครับแบบหยุดนิ่งค้างไว้อันเนี้ยเชื่อว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้นะครับรู้แล้วแต่บางทีหลงลืมไปนะครับขี้เกียจกับหลงลืมเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญมันมากเพียงพอนะลืมบอกไปว่าบางทีเนี่ยในการคูลดาวน์หรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลามากกว่าการวอร์มอัพเลยนะซึ่งมันก็มีข้อดีของมันด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเรารู้ว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกายเนี่ยเพื่อสุขภาพเนี่ยมี5ตัวนะ5ตัวก็จะมีความอดทนของระบบไหลเวียนแล้วก็ระบบหายใจใช่ไหม1เลยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับความอ่อนตัวแล้วก็องค์ประกอบของร่างกายจาก5ตัวนี้นะจะมี2ตัวนะครับที่จะต้องทำแน่ๆเลยต้องเป็นปูพื้นฐานให้กับคนทั่วไปและนักกีฬาแน่ๆเลยก็คือความอดทนของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนโลหิตนะครับหัวใจปอดหลอดเลือดพวกนี้แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2 อันนี้ต้องเป็นพื้นฐานแต่หลายคนนะลืมเรื่องความอ่อนตัวไปนะครับลืมให้ความสำคัญกับความอ่อนตัวซึ่งความอ่อนตัวเนี่ย เราก็สามารถพัฒนาและก็คงไว้ไม่ให้มันเสื่อมถอยได้ด้วยกิจกรรมง่ายๆเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปนะครับทั้งก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายแค่นี้เองนะมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพียงแต่เราต้องใส่ใจมันนิดนึงส่วนอีกอันนึงที่จะป้องกันการบาดเจ็บได้ดีเลยนะซึ่งนอกจากว่าป้องกันอาการบาดเจ็บได้แล้วเนี่ยยังส่งเสริมหรือว่าพัฒนาเรื่องของความสามารถในการออกกำลังกายตัวเราได้ดีด้วยนั่นก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอาจจะได้มาจากการฝึกด้วยแรงต้านนะการยกเวทการใช้ยางยืดการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันหนักกว่าปกติที่เราเคยทำซึ่งพวกท่าออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้เราก็ควรจะออกกำลังกายให้มันสอดคล้องกับชนิดกีฬาที่เราเล่นนะครับชนิดกีฬาที่เราใช้มันมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรนะซึ่งหลักๆแล้วในการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยก็อยากจะให้เสริมเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับยิ่งเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีความอดทนของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งมันจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาเรื่องของพลังของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ดีต่อตัวเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความอ่อนตัวนะความอ่อนตัวดูในส่วนของพฤติกรรมสุขภาพเราด้วยบางทีบางอย่างเนี่ยบางทีเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแล้วเรารู้สึกว่าโหไม่ไหวแล้วมันตึงเกินไปมันอะไรแบบเนี้ยบางทีเราอดทนนิดนึงนะครับลองฝืนหน่อยนึงพอร่างกายมารับรู้ว่าเฮ้ยเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วเราไม่ได้มาทำร้ายมันนะโอเคมันก็จะปล่อยให้เราได้ยืดนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนจะชอบแบบว่าพอยืดปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับ10วินาทีนะบางทีอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าบางทีมันน้อยเกินไปอยากให้ทำสัก30วินาทีนะหรือถ้าบางทีมันตึงมากๆหรือบางคนประสบการณ์สูงหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมากถึง3นาทีเลยก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเราดูหรือเราทดลองฝึกโยคะดูนะก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบนึงนะซึ่งผสมผสานเรื่องความแข็งแรงเรื่องของการทรงตัวด้วยนะมันได้หลายอย่างนะโอเคในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บที่จะพูดตรงนี้ก็น่าจะมีอยู่หลักๆอยู่ประมาณนี้นะตัวเรานะครับเสริมความแข็งแรงกับความอ่อนตัวป้องกันตัวเราใส่อุปกรณ์ป้องกันนะส่วนเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเราต้องดูด้วยสถานที่เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของสภาพอากาศกฎกติกาการเล่นระเบียบการอะไรพวกนี้เราต้องศึกษาให้ดีนะเพื่อไม่ให้เราเกิดการบาดเจ็บซึ่งเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยอันเนี้ย
เราป้องกันก่อนป้องกันก่อนจะเกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดเหตุแล้วบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราควรทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงนะก็ป้องกันบาดเจ็บป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับที่อาจจะมาจากการเล่นกีฬาหรือการประกอบกิจกรรมทางกายก็มีประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอีกส่วนนึงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของหลังจากที่บาดเจ็บแล้วนะครับโอเคนะก็ทำความเข้าใจใหม่นะครับบางทีที่ให้ฝึกเนี่ยมันอาจจะหนักจะเหนื่อยต้องยืดต้องอะไรต้องฝืนต้องทนกันก็เพื่อตัวเราเองทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ